ใจสิ่งแรกเลยของโครงการนี้ก็คือทีมบุคลากรของสถาบันไลฟ์นะครับเป็นทีมที่มีคุณภาพมากแล้วก็สองเองก็คือการจัดคอร์สซึ่งตรงจุดกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามคือสิ่งที่เราได้ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแล้วก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเรานะครับอันนี้คือ3อย่างที่รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบสำหรับโครงการนี้ครับอย่างแรกที่เดินเข้ามาเลยครับชอบสไตล์การตกแต่งออฟฟิศมากเลยครับสามารถเอาศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ชอบอาจารย์ที่อาจารย์เขามีความสามารถเขาเก่งมากจริงๆครับเขามีไอเดียที่ดีแล้วก็สามารถถ่ายทอดได้ดีมากครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมากขึ้นจากการไปสิงคโปร์ครับผมแล้วก็ได้แสดงออกมากขึ้นนะครับผมได้เรียนรู้ได้กล้าแสดงออกมากขึ้นมีความคิดที่ดียิ่งขึ้นครับผมก็ชอบที่ได้เรียนรู้ประทับใจเลยอ่ะที่ได้รู้ว่าลำดับการทำ presentation อะไรที่แบบไม่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนรวมถึงลำดับวิธีการคิดที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนรู้มาค่ะถ้าพูดถึงความชอบนะคะก็ตั้งแต่เข้ามาที่นี่นะคะก็ดูอย่างสิ่งแวดล้อมที่นี่นะคะที่ยูชอบมากเป็นพิเศษก็คือเบาะนั่งอันนี้คือมันจะไม่เหมือนกับการอบรมที่อื่นที่จะต้องนั่งเรียนเหมือนเข้าเรียนในห้องเรียนนะคะแต่นี่คือแค่ที่นั่งก็ดูเป็นความอิสระแล้วก็คือแสดงว่าที่นี่ค่ะจะให้เรื่องของแนวความคิดใหม่ๆที่ได้ต่อไปอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยน mindset ในการทำงานหลายอย่างรู้สึกว่าการสร้างทีมการเก็บ requirement ของลูกค้าเนี่ยก็จะเริ่มช่วยหลายๆอย่างเลยตั้งแต่การสร้างนวัตกรรมการสร้างทีมงานรวมถึงกระบวนการทำงานของสตาร์ทอัพที่ผมคิดว่าน่าจะมาปรับใช้ในองค์กรการฟังข้อมูลของเราได้ครับประทับใจอาจารย์นะคะเพราะว่ามีความรู้เยอะแล้วก็มีประสบการณ์มากจริงๆถามอะไรก็ตอบได้หมดทุกอย่างเลยสำคัญเลยก็คือการไปดูงานต่างประเทศก็ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์ได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะเอามาปรับใช้ให้ดีขึ้นกับองค์กรของเราชอบอะไรมืออาชีพอ่ะคือเขารู้ว่าควรจะลำดับ1 2 3 4 5ในการสอนและการสอนที่ไม่ใช่แค่ว่ามานั่งพูดอ่ะคือมันต้องทำพอมันทำแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้จริงเราไม่ได้คิดจากสิ่งที่เราต้องการเราต้องคิดจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการแนวคิดนี้คือสิ่งที่สำคัญคือเราอยากไปปรับตรงนี้ก่อนว่างานทุกงานที่เราจะไปทำอ่ะเราต้องถามความต้องการของผู้ร่วมงานหัวหน้าอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เป็น I wish หรือสิ่งที่อยากจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็คืออยากจะทำให้ตัวสิ่งที่เรามาเรียนในครั้งนี้เนี่ยทำออกมาเป็นรูปธรรมนั่นก็คือหมายถึงว่าเราอยากจะให้ทางทีมซาร์เอสเองเนี่ยคอยติดตามผลหรือยังเป็นคอร์ปอเรทอยู่กับเราเพื่อให้ทางทีมไลฟ์เนี่ยได้เห็นผลงานที่เราร่วมกันคิดร่วมกันทำอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพัฒนาครับอยากให้ไลฟ์คิดโปรแกรมอย่างนี้อีกหลายๆคอร์สเลยครับผมมันมีประโยชน์ต่อบุคลากรของการไฟฟ้านครหลวงมากเลยนะครับแล้วก็อยากให้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องคืออยากให้คำแนะนำเราสามารถมาปรึกษาไลฟ์ให้คำแนะนำกับองค์กรเราต่อไปครับผมเพราะการอบรมเนี่ยจริงๆมันต้องอบรมเรื่อยๆอ่ะผมมันอบรมแค่ครั้งเดียวแล้วทำมันก็พอเราผ่านไปนานๆมันก็จะลืมถ้าอบรมบ่อยๆเนี่ยมันมีการรีเฟรชมีการทวนเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเหมือนเปลี่ยนนิสัยเราเป็นนิสัยเราให้เป็นตามที่เขาอยากอบรมให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับ